พี่เกือบอกว่าภรรยาพาพี่เกือมาที่เสถียรนะแต่ก็ไม่มีอะไรบังเอิญนะลูกทุกอย่างก็มีเหตุปัจจัยแหละเหมือนดีๆภรรยาผมก็ตกหลุมรักที่นี่เหรอแต่ตกหลุมรักตั้งแต่ก่อนจะมาเขาก็เลยรู้สึกมีแรงใจอยากจะมาแล้วพอเขามาแล้วเขาก็รักเข้าไปอีกแล้วเขาก็เลยพาผมมาแล้วชีวิตครอบครัวเป็นไงอะลูกชีวิตครอบครัวเนี่ยคือผมผ่านการทำงานมาแล้วครั้งหนึ่งนะคือเราได้เห็นถึงตอนก่อนนั้นเราไม่เข้าใจคำว่าครอบครัวคืออะไรจนพอผมผ่านกันหย่าผมก็รู้สึกเลยว่าความรักอาจจะไม่ใช่คำตอบของเราก็ได้ตอนนั้นคือรู้สึกว่าคงไม่มีละเราคงไม่มีความรักเข็ดคุณแม่เพราะเหมือนแบบมันไม่ใช่ความผิดของใครนะฮะคนเราพอมีเคมีบางอย่างที่ไม่เข้ากันมันจะเกิดความทุกข์ขึ้นในชีวิตคู่แล้วมันก็รู้สึกว่าไม่อยากจะมีพอแล้วเข็ดแล้วอะไรเงี้ยจนพอมาเจอภรรยาคนนี้เหมือนเคมีเข้ากันแล้วเราก็รู้สึกว่าอ๋อเข้าใจความหมายของชีวิตคู่แหละมันไม่ใช่ความรักที่เป็นแบบโอ้ยว้าหวานแต่มันคือเพื่อนคู่คิดคือคนที่อยู่ไปด้วยกันแล้วรู้สึกว่าเราไม่ต้องปรุงแต่งอะไรแล้วเราสบายกันทั้งคู่มีวิถีในแบบที่ไปด้วยกันโดยที่ไม่ต้องรู้สึกว่าเหนื่อยหรือพยายามคุณแม่นี่แสดงว่ามีความเข้าใจเป็นพื้นฐานของความรักแล้วล่ะคือถ้าความรักมันเสแสร้งนะมันจะเหนื่อยแล้วมันจะต้องทำอะไรเพื่อเอาใจใครสักคนหนึ่งแล้วมันทำไม่ไหวหรอกลูกครับแม่แล้วมันจะรู้สึกว่ามันไม่เป็นตัวของตัวเองมันแล้วก็ทำอะไรก็จะผิดไปหมดทำไอ้นี่ก็จะไม่ถูกใจไอ้นี่เราก็จะไม่ถูกใจไม่ใช่แค่เราไม่ถูกใจเขาก็ไม่ถูกใจเราคือมันจะไม่ถูกใจกันเลยกันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งสุดท้ายมาถามทุกวันนี้ถามว่ามันเป็นความผิดของใครหรือมันไม่ผิดแต่เพียงแค่ว่าพอมนุษย์เรามีบางอย่างมันคือความเข้าใจมันไม่ตรงกันใช่มันก็จะไม่สามารถที่จะประคองชีวิตคู่ได้แต่พอมากับคนนี้มันเหมือนทุกอย่างมันไม่มีเงื่อนไขมันไม่มีเงื่อนไขแล้วมันรู้สึกว่าเราสามารถเป็นเราได้โดยที่เขาก็เป็นเขาได้มันก็เลยอยู่กันได้แบบสงบแล้วก็มีความสุขเรียบง่ายเรียบง่ายครับคุณความรักต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งความไม่เห็นแก่ตัวไม่เอาชนะกันแล้วต้องพร้อมที่จะซื่อสัตย์แล้วก็ให้อภัยครับความรักที่มีความเข้าใจอย่างเงี้ยมันจะนำไปสู่ความรักที่เหนือเงื่อนไขของความเห็นแก่ตัวครับที่จริงความรักมันงอกงามได้นะครับมันไม่ต้องอยู่ในความตึงเครียดซะจนมันทำอะไรก็ไม่ถูกทำอะไรก็ไม่ใช่มันอึดอัดนะอยู่กับคนที่แบบมันเป๊ะไปหมดเนี่ยแต่อันเนี้ยมันรู้สึกสบายสบายครับถ้าสบายเนี่ยแสดงว่ามันเริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นครับเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความเมตตาต่อกันและกันนะ24ชั่วโมงต้องคุยกันอย่างซื่อสัตย์ครับต้องบอกเลยว่าเราจะไม่โกรธกันก่อนนอนใช่ไหมครับแล้วก็คือถ้าเราเก็บอะไรไว้แล้วขุ่นๆแล้วเราเช้าขึ้นมามันจะยิ่งใหญ่ขึ้นถ้าเราบอกขอโทษนะวันนี้เร็วไปหน่อยอ่ะก็จะเริ่มมองกันตาขงตาขวางตลอดนะคุณแม่อะไรมันก็คิดผิดไปได้หมดอ่ะคือถามว่ามีทะเลาะกันไหมก็มีนะครับแต่ว่าพอหลังทะเลาะกันมันก็จะจบที่มันต้องให้อภัยกันและกันแต่มันจะไม่ใช่ว่าสุดท้ายเธอต้องขอโทษฉันนะฉันถูกมันไม่ต้องการคำขอโทษแต่มันต้องการความเข้าใจกันและกันมากกว่า